เมื่อวันที่25-26ธันวาคมปี2560ที่ผ่านมารมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุขโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทนพร้อมนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ภาคเหนือค่ะ โดยดรสุวิทย์เมศินรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมนโยบายการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเยี่ยมชมนิทรรศาการผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานและเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคเหนือโดยมีนาย รัฐมนตรีเป็นประธานตลอดจนพบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบด้านกเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ณนะมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามและพื้นที่ตำบลพันเสาอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกโดยดรสุวิทย์เมศินทรรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล กล่าวว่าได้ให้แนวทาง3ประเด็นด้วยกันค่ะในการเตรียมคนสู่สังคมอุดมด้วยปัญญาคือการนำคนไทยสู่ศตวรรษที่21โด้วยสังคมอุดมปัญญาลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยํายั่งยืนและสร้างขีดความสามารถระดับประเทศไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากดรสุวิทย์เมศินทรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะผมมีความมั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าไอ้เทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยสามารถที่จะยกระดับนะครับคุณคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนอย่างแท้จริงการลดความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงก็คือทาไงให้อ่าประชาชนให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างยั่งยืนนะครับอยู่กันอย่างมั่นคงมัองอ่งคั่งยั่งยืนเนี่ย ปรากฏว่าวันนี้ได้เห็นรูปธรรมของความมั่นคงบาง้างครั้งยังยืนเนผ่านสิ่งที่ผมเพิ่งได้ยินได้ฟังก็คือคําว่าหมู่บ้านวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ที่ที่มองดูว่าต่อไปกระทรวงวิทยาศาสตร์ควรจะมาช่วยเขาต่อย,ยอดเนี่ยร่วมกับทางมหาลัยซึ่งถือว่าเป็นพลังที่สําคัญนะครับคือเพื่อง่ายเป็น3ภาคส่วนก็คือตัวกระทรวงวิทยาศาสตร์เองนะครับตัวมหาลัยแล้วก็ตัวผู้นําหมู่บ้านชุมชนเนี่ยและภาคเอกชนด้วยเนี่ยผมมองใน 2- 3ส,สเรื่องด้วยกัน 1. จริงๆแล้วจากวันนี้เนี่ยจะต้องยกระดับ การกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นในเชิงของธุรกิจล้นะครับในเชิงของการตลาดเป็นสําคัญ2ก็คือว่าจะทํำยังไงที่จะให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเอง,อย,งอย่างเช่นที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีแบรนด์ไม้ชอยฮะที่โอเคทางท็อปเขาก็ช่วยอยู่นะครับแล้วก็มีกรีนมาร์เก็ตนะครับซึ่งก็เป็นเป็นของสากรที่นี่ผมว่ามันก็มีพลังนะ แต่ว่าในที่สุดก็บอกว่ามีดีวันนี้อีกเป็นคือทางทางผู้นาหมู่บ้านที่นี่เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาที่เราเรียกว่าเป็นแบรนด์พันเสานาซึ่งเป็นออร์แกนิกอีกเพราะว่าตรงนี้ต่างหากที่ถ้าเป็นไปได้ไงผมว่าให้โจทย์ไปว่าเอถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าเอาแบรนด์พันเสานี่สามารถไปเห็นในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพทุกแห่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าพลังวันนี้ที่เห็นสําคัญมากก็คือพลังของการที่นะครับองความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ เป็นการผลิกกําลังกันนะครับของทุกภาคส่วนมันก็จะทําให้ความเหลื่อมล้าลดลงมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับสำหรับการประชุมลงพื้นที่คอรมสัญจรในครั้งนี้เป็นการพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะนําโครงการเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศชาติต่ตอไป